กำลังซาบซึ้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะโชว์ฝีมือสักนิดนึงก็ขอกรีดกรายบนเปียโนแสนสวยนะคะบนชั้นเพลกาของโรงแรมผู้แมนกรุงเทพจีนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าขึ้นมาปุ๊บนะคะจากล็อบบี้เราก็จะเจอกับเพลกราวนะคะบรรยากาศบนชั้นนี้เพลกราวจริงๆเก๋ไก๋วัยรุ่นสุดๆไปเลยและชั้นนี้ก็ยังมีบริการเครื่องดื่มม็อกเทลเก๋ๆกันด้วยนะคะก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะคะว่าที่เพลกราวเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เครื่องดื่มเก๋ๆที่จะแนะนำฝากคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยค่ะชินไกนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาแนะนำแล้วก็รีวิวโรงแรมสุดเก๋วัยรุ่นมากๆเลยกันที่โรงแรมผู้แมนกรุงเทพจีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ด้านล่างนะคะหรือว่าล็อบบี้ของโรงแรมและบริเวณชั้นล็อบบี้นี้ค่ะก็มีห้องอาหารนะคะที่เป็นสไตล์แบบฝรั่งมากๆเลยฝรั่งจ๋าเลยอเมริกันมากๆเลยนะคะเราอยู่กันที่25 degree ค่ะที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟเมนูฮอทดอกเบอร์เกอร์แต่ว่ามากันแบบเต็มสูตรเต็มขั้นแล้วก็เต็มอิ่มด้วยรวมทั้งวันนี้นะคะหลังจากที่แนะนำกันแล้วชินก็จะมีเซตลันช์นะคะ1ใบสำหรับ2ท่านมาแจกผู้ชมช่วงท้ายรายการกันด้วยแต่ตอนนี้เราไป25 degree สร้างอุณหภูมิให้ร่างกายกันก่อนค่ะและที่นี่ค่ะยังมีการนำคอนเซปต์เบอร์เกอร์บาร์ต้นตำรับอเมริกันซึ่งมีต้นกำเนิดจากลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาสู่กรุงเทพมหานครของเราที่นี่เลยค่ะ25 degree burger bar ที่ตั้งชื่อตามอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างแฮมเบอร์เกอร์ดิบและสุกนอกจากนี้นะคะยังมอบความสุขให้ลูกค้าด้วยเสียงเพลงแบบฟังกี้กันด้วยก็มาได้กันนะคะที่25 degree สำหรับคอเบอร์เกอร์และที่สำคัญที่สุดนะคะที่นี่เขาเปิดบริการ24ชั่วโมงแล้วก็มีเมนูพิเศษมากมายเลยลองไปชิมกันเลยค่ะที่25 degree ที่25 degree นี้นะคะเขาก็มีเมนูเสิร์ฟกันแบบ24ชั่วโมงเลยแต่ชินอยากจะแนะนำเมนูอาหารเช้านะคะที่หาทานแบบสไตล์อเมริกันยากๆมาได้ที่นี่ค่ะแม่เขาก็เสิร์ฟกันทั้งวันนะแต่สำหรับสาวๆอย่างเราตีสี่ตีห้าก็มาทานได้เพราะเปิด24ชั่วโมงมาแนะนำเมนูอาหารเช้ากันก่อนที่นี่มีเอ็ดเบเนดิกต์สแครมเบิลเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งแล้วก็อร่อยแค่ไหนต้องตามไปดูกันค่ะมาแล้วเมนูเบรคฟาสต์ตอนเช้านะคะของ25 degree มาดูกันเลยนี่ถ้าคุณผู้ชมมาตอนเช้านะคะนี่เครื่องดื่มเก๋ๆแบบนี้สตรอเบอรี่มิลค์เชคนะคะหรือว่าจะเป็นวาฟเฟิลจานนี้เขาบอกว่าอร่อยมากมากหอมวาฟเฟิลกันเลยทีเดียวส่วนจานนี้ก็เป็นสแครมเบิลนะคะทำมาแบบกำลังพอดีนะคะแล้วก็ยังมีดิฟเรชฟู้ดนะคะแต่ถ้าหนุ่มๆตอนเช้าอยากจะได้อะไรที่เพิ่มกำลังหน่อยก็เป็นแฮชบราวน์ก็ได้ปิดท้ายกันด้วยเมนูจานนี้ที่ต้องบอกว่าหาทานยากมากเอ็ดเบเนดิกต์เอ็ดเบเนดิกต์เขาต้องผ่าพิสูจน์มาพิสูจน์กันว่าเอ็ดเบเนดิกต์ที่เนี่ยจะกำลังพอดีหรือเปล่าผ่าลงมาปุ๊บไข่แดงต้องไหลเยิ้มแบบพอดีPR เราตื่นเต้นมากว่าจะพอดีหรือเปล่าสวยงามเพื่อความชัวร์ผ่าให้ดู2อันนี่สวยงามนะคะอยากได้เมนูอาหารเช้าเก๋ไก๋แบบนี้มาได้ที่25 degree นะคะเช้าเนี่ยเสิร์ฟแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากได้ก็มีออเดอร์นะคะเสิร์ฟได้ทั้งวันส่วนถ้าเที่ยงเนี่ยมีแนะนำเซตลันช์ราคาพิเศษกันด้วยแต่ต้องไปที่เคาน์เตอร์กันส่วนถ้าจะมาดูเมนูกันนะคะสำหรับสาวๆที่รักสุขภาพนี่เลยต้องจานนี้นี่นะคะตัวนี้เป็นช็อปเวจิเทเบิลซึ่งจะมาคู่กับขนมปังถ้าสมมติว่าชอบทานขนมปังที่นี่อร่อยมากแต่ถ้าเกิดอยากจะไดเอทก็ยกขนมปังให้คนข้างๆไปนะคะแล้วก็นี่เลยจานนี้ชิมมาแล้วบอกเลยว่าอร่อยนะคะแล้วก็ถ้าไดเอทจริงๆก็แชร์กันได้นะเป็นซอนแรนฮอทดอกอร่อยมากเครื่องแน่นแล้วก็หืมไส้กรอกพันเบคอนมารสชาติเยี่ยมมากแนะนำกันเลยสำหรับ
คนที่อยากจะมาทานช่วงกลางวันกันได้แต่ทั้งหมดนะคะวันนี้ที่แนะนำเมนูใน25 degree สามารถทานได้24ชั่วโมงค่ะยกเว้นเซตลันช์ในราคาพิเศษเท่านั้นนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงเย็นมาได้ที่25 degree ค่ะถนนสีลมนะคะโรงแรมทูแมนกรุงเทพจีค่ะช่วงนี้นะคะอิ่มแล้วพาผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวในช่วงโอ้ my god ออกขยับร่างกายกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาจะพาผู้ชมขึ้นไปบุกดูบรรยากาศห้องข้างบนกันเขาบอกว่าห้องนี้สะอาดดุจเป็นนางฟ้านางสวรรค์กันเลยห้องนี้เลยไปดูบรรยากาศห้องกันนี่ก็คือห้องพักที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครเลยนะคะของผู้ที่จะเข้ามาเช็คอินแล้วก็พักที่นี่ค่ะผู้แมนกรุงเทพจีค่ะเห็นห้องพักกันไปแล้วชินว่าช่วงนี้เราไปพักอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงโอ้มายไกด์กันก่อนมีอะไรมาฝากผู้ชมเรื่องไกด์ดีๆมากมายค่ะอยากโพสท่าถ่ายรูปสวยๆแบบชีนะคะก็มาได้ค่ะที่เพลย์กราวด์นะคะโรงแรมผู้แมนกรุงเทพจีค่ะบรรยากาศเก๋ไก๋แบบนี้นะคะเหมาะมากจะมาสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะชินก็มีเรื่องราวไลฟ์สไตล์มากมายมาฝากคุณชมนะคะแล้วก็สามารถอัปเดตเรื่องราวได้นะคะใน Facebook ของเราค่ะ www.facebook.com/ohmyguidebychin นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ของเราด้วยค่ะ www.ohmyguide.in.th หมดเวลาของรายการแล้วนะคะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องของวอลเชอร์นะคะเป็นเซตลันช์เมนูนะคะของห้องอาหาร25 degree นะคะอยากร่วมสนุกต้องไปคลิกไลค์ให้เราก่อนนะคะแล้วไปดูกฎและกติกากันใน Facebook ของเราค่ะวันนี้หมดเวลาของชินแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่าลืมอัปเดตไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเองนะคะสวัสดีค่ะ You're the one pretending to be looking stumped so long